สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะมาเจอกับครูซ่าในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ครูซ่าจะมาสอนเด็กๆทำแซนด์วิชกระเป๋ากันนะคะเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูได้เลยจ้าค่ะเราจะใช้เป็นปูอัดนะคะนี่เป็นสลัดไข่กุ้งแล้วก็ทูน่าแล้วก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะในการทำแล้วก็มีขนมปังจ้ะอุปกรณ์ก็มีเขียงนะคะมีดแล้วก็ช้อนส้อมจ้าอุปกรณ์เรามีดังนี้เลยนะคะเด็กๆจ้าขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆเด็กๆนำปูอัดนะคะมาหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้น3ชิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆนำขนมปังนะคะแล้วก็ทาน้ำสลัดลงไปนะคะทาให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆเลือกไส้ตามใจชอบนะคะก็จะเป็นปูอัดสลัดไข่กุ้งหรือว่าทูน่านะคะเด็กๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้คุณครูจะใส่เป็นไส้ทูน่าก่อนนะคะเด็กๆแล้วก็เติมน้ำสลัดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะจ้าแล้วนำขนมปังอีกแผ่นนึงนะคะเด็กๆประกบไว้นะคะแล้วก็เด็กๆนำส้อมนะคะมากดให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเพื่อจะให้ขนมปัง2แผ่นนี้ค่ะติดกันทำทั้ง4ด้านเลยนะคะเด็กๆแล้วก็พลิกด้านหลังด้วยนะคะต้องทำทั้ง2ด้านเลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆขนมปังแซนด์วิชกระเป๋าของเราต่อไปเราจะทำหน้าอะไรกันดีคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะก็จะทำปูอัดหรือว่าสลัดไข่กุ้งได้ทั้งนั้นเลยนะคะจ้าเดี๋ยวคุณครูจะทำอีกชิ้นนึงนะคะทาน้ำสลัดให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเด็กต่อไปคุณครูจะใส่หน้าสลัดไข่กุ้งนะคะนำขนมปังอีกแผ่นหนึ่งนะคะเด็กๆสามารถเติมน้ำสลัดได้นะคะเอาตามความชอบเลยนะคะว่าใส่เยอะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ได้เลยจ้าเด็กๆก็กดได้เลยนะคะกดให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเด็กๆทั้ง2ด้านเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วขนมปังแซนด์วิชของเรานะคะเด็กๆขนมปังแซนด์วิชตัวนี้ค่ะกระเป๋าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทำกินตอนเช้าก็ได้หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆก็เอาใส่คัพเปอร์แวร์ไว้นะคะหรือว่าจะใส่ถุงก็ได้แล้วเด็กๆสะดวกเวลากินตอนไหนก็สามารถนำมากินได้เลยนะคะวันนี้คุณครูซ่าก็มาสอนวิธีการทำสลัดกระเป๋าเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะสำหรับวันนี้ครูซ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ